ลูกแก้วก็มีสว่างมันสว่างภูมิที่จะได้รับก็คือภูมิที่น้อมถ้าภูมิไม่น้อมก็ไม่ได้นะฮะเขาต้องน้อมมารับแล้วก็ถามอยากรู้ต้องรับบุญนะจงอย่าลืมคิด
ิดสร้างบุญทำความดีก่อนสิ้นลมลวงตามาเหมือนร่มใสใบแก่แผ่เนื้อศีลวันผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเพียรสวดมนต์และภาวนานิพพานเบื้องบนหยุดสิ้นพบหน้าชาแห่งกองทัพธรรมอย่าทิ้งให้ท่านได้เฝ้ามองหาครอบวิมานทองฝากกระแสธรรมสวดจักรพรรดิแผ่ไปให้ไกลลูกน้อมบารมีประสิทธิ์วิชาดวงตาเมตตาร่วมบุญทุกทีน้อมนำบารมีพรหมเทพเทวดาทั่วทั้งหมื่นแสนทั่วแดนจักรวาลท่านได้น้อมนำเข้ากระแสโพธิญาณท่านทรงสั่งสอนเวนัยยะสัตว์ให้ได้หลุดพ้นเข้าถึงพระนิพพอยากถามว่าถ้าเกิดไปเปิดภพภูมิที่ประเทศจีนหรือต่างประเทศอย่างเงี้ยเราใช้ภาษาบาลีหรือภาษาจีนคะภาษาสามโลกมันมีภาษาเดียวนะฮะมันเป็นภาษาใจฮะเจ้าค่ะเพราะว่าโลกทั้งสามเนี่ยเวลาไปเกิดเนี่ยมันไปได้ทั่วนะฮะไม่ใช่ว่าเราเกิดประเทศไทยแล้วจะไม่ไปเกิดเป็นฝรั่งเป็นจีนนะไม่ใช่นะไปนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไกลกันที่ไหนเรานึกก็ถึงแล้วนะเรานึกเนี่ยถึงเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนร่างใหม่อ่ะมันก็ไปนะถ้าเราคิดอ่ะถ้าเราคิดไปมันก็ไปเลยนะฮะไปเกิดเลยนะขออีกครั้งนะเจ้าคะแล้วเวลาที่เราแผ่เมตตาให้กับเขาคนต่างชาติเนี่ยเขาจะได้รับไหมเจ้าคะถ้าเป็นคนนะลำบากคนมีรูปมีนามตอนที่เราแผ่นะเขาคิดอะไรไม่รู้แต่ถ้าเขาเป็นผีนะได้ฮะได้เลยฮะโยกวิญญาณได้หมดละสาธุค่ะหลวงตาคนที่กำลังใกล้จะตายเราควรพูดกับเขาอย่างไรให้เขาไปในทางที่ดีค่ะไม่หรอกฮะหลวงพ่อท่านให้เขาฟังเสียงสวดมนต์หรือให้เขาอยู่ที่พระให้ตาเขาเห็นพระให้เขากำพระเพราะพระมันมีแสงสว่างพระทุกองค์มีแสงสว่างเวลาเขาตายเขาจะไปตามแสงสว่างของพระเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านไม่ให้ห้อยพระนอนก็ห้อยนะฮะอาบน้ำก็ห้อยนะถ้าห้อยได้เพราะฉะนั้นเวลาคนป่วยพยายามเอาพระไปไว้ข้างๆหรือเอารูปหลวงพ่อไปไว้ใกล้ๆให้เขาเห็นการนมัสการหลวงตานะคะลูกแก้วหรือพระที่เราไปวางปรับภพภูมิหลายๆที่นะคะ10หรือ20ที่เนี่ยเว
เวลาบางครั้งที่สองทุ่มครึ่งเราไม่ได้สวดบทมหาจักรพรรดิหรือน้อมไปตรงนั้นไม่ทราบว่าลูกแก้วที่เราไปวางเนี่ยจะได้รับกระแสจากคนอื่นที่สวดหรือเปล่าคะลูกแก้วก็มีสว่างมันสว่างภูมิที่จะได้รับก็คือภูมิที่น้อมถ้าภูมิไม่น้อมก็ไม่ได้นะฮะเขาต้องน้อมมารับแล้วก็ถามอยากรู้ต้องรับบุญน่ะถ้าเขาไม่น้อมเขาไม่เปิดเครื่องมันก็ไม่ได้เหมือนเรามีทีวีแล้วเราไม่เปิดนะมันก็ไม่ได้นะทำไมถึงไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนคุณพ่อคุณแม่ครับทำไมถึงไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนไหว้คุณพ่อคุณแม่ครับเออถามดีนะฮะพ่อแม่เราชาติเดียวนะฮะก็เปลี่ยนไปกับปีพ่อแม่ใหม่นะถ้าเป็นอาจารย์อย่างหลวงตากับหลวงปู่ดูเนี่ยนะท่านดูแลเราตลอดไปนะฮะเพราะบางสายเขาเรียกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันรวมไปเลยยังไงรวมไปเลยถ้าเรามีอาจารย์นะฮะมีครูบาอาจารย์เนี่ยท่านดูแลเราหลายภพชาตินะฮะจนกว่าเราจะสำเร็จในสิ่งที่เราอธิษฐานในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วนะฮะหลวงตาครับบางทีนั่งสมาธิแล้วเหมือนจิตเราเห็นกายหยาบตัวเองอะค่ะทีนี้มันก็เลยรู้สึกกลัวค่ะก็เลยไม่รู้ว่าทีพนิษเวลานั่งต่อไปแล้วพอตัวเบาๆก็จะออกจากสมาธิเลยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงค่ะตาอย่าไปสนใจมันฮะสวดไปเรื่อยๆนะฮะมันไปไม่นานหรอกเดี๋ยวตรงนี้ใครครับกลับนมัสการค่ะสงสัยว่าช่วงเวลาสวดจักรพรรดิค่ะแล้วสังเกตร่างกายตัวเองบางครั้งจะเห็นคล้ายๆกากเพชรแบบระยิบระยับอยากทราบว่าคืออะไรคะค่ะบทที่เราสวดทุกวันเนี่ยมันปรับธาตุนะฮะเพราะจิตเราน้อมจักรพรรดิมาเนี่ยจิตเราควบคุมธาตุเราอยู่นะฮะมันปรับนะฮะปรับธาตุเพราะฉะนั้นบางคนจะมีอาการร้อนบ้างเย็นบ้างสั่นมั่งหรืออะไรพวกนี้ท่านบอกให้สวดจนหายฮะกำหนดสวดไปเรื่อยๆจนหายนั่นแหละฮะกลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงตาลูกเหตุถามว่าบารมีทุกตัวต้องทำใช่ไหมเจ้าคะอะไรนะบารมีทุกบารมีบารมีอะค่ะต้องสร้างถูกบารมีต้องสร้างยังไงถามดีมากนะฮะถามดีจริงๆบารมีที่จะสร้างได้ก็ต้องมีฐานท่านถึงเรียกว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตใช่ไหมถ้าเราฝึกกรรมฐานไปนานๆสวดมนต์ภาวนาไปนานๆเนี่ยฐานเราก็มีฮะทีนี้พอเริ่มฐานมีมันก็คิดออกบารมีทั้ง10 20 30อะไรพวกนี้มันไปเลยฮะมันไปหมดเลยถ้าเราไม่มีฐานนะเราไปทำก่อนเนี่ยอาจจะพลาดได้นะไม่สังเกตเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเนี่ยก่อนท่านจะสร้างอะไรท่านฝึกฐานก่อนนะฮะท่านไม่ได้ทำเลยนะฮะท่านไปอยู่วิเวกก่อนนะฮะหลายปีนะฮะสังเกตดูทีนี้ถ้าเราไม่มีฐานเนี่ยเราจะไปทำอะไรก็ไม่ได้หรอกมันก็ล้มนั่นแหละมันก็เลิกนั่นแหละมันก็เบื่อเพราะฉะนั้นต้องมีฐานก่อนพิจารณานะฮะพิจารณานะฮะเพราะกรรมฐานเนี่ยมันฝึกที่จิตท่านถึงเรียกว่ากรรมฐานนะกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตที่มันเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะเข้าใจยังเข
าใจแล้วเจ้าค่ะนมัสการหลวงตาค่ะโยมจะถามหลวงตาว่าโยมแม่นะคะท่านเสียชีวิตมาตั้งแต่ปี54ก่อนน้ำท่วมใหญ่อะค่ะแล้วมาประมาณ6ปีแล้วค่ะแล้ว 2-3 วันนี้โยมฝันเห็นโยมแม่มาก่อนที่หลังจากที่โยมแม่ตายอะค่ะพี่สาวเขาได้สร้างกุฏิใส่ชื่อของคุณแม่นะคะที่จังหวัดเลยแล้วก็ทุกวันนี้พี่สาวก็ใส่บาตรให้ทุกเช้าอะค่ะแต่โยมสงสัยว่าทำไมโยมแม่ถึงมานิมิตฝันว่าโยมแม่โทรมมากแล้วก็ไม่มีรองเท้าใส่ไม่มีเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าเก่าๆมากๆอ่ะแล้วก็ไม่มีผู้นำทางชี้ทางบุญให้อ่ะค่ะขอคำแนะนำจากหลวงตาค่ะอ๋อถ้ามีฐานนะฮะเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจแม่เราอยู่ยังไงเนี่ยตัวเนี้ยแหละที่ท่านให้ทำกรรมฐานเนี่ยสวดมนต์นี่แหละฮะการสวดมนต์นะอานิสงส์มากกว่าอย่างอื่นท่านบอกท่านหลวงพ่อให้พิจารณานะเวลาเราสวดกำลังจักรพรรดิและอะไรมาที่เราอะไรมาที่เราล่ะก็จักรพรรดิไงมาที่เราแล้วจักรพรรดิมีประมาณไม่ได้ฮะพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่บวชท่านก็เป็นจักรพรรดินะฮะจักรพรรดิคือพุทธะแต่ยังอยู่นะฮะบิดาท่านไม่อยากให้บวชไม่ให้ท่านเห็นเลยสิ่งที่ไม่ดีอีกไม่เกิน7วันท่านก็เป็นแล้วจักรพรรดิอ่ะจำเป็นต้องเทวดาที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านต้องมาทำให้ดูพอทำให้ดูท่านก็จำได้ทำให้เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพอกลับบังแค่นั้นอยู่ไม่ได้แล้วคิดได้แล้วก็ต้องบวชเพราะฉะนั้นจักรพรรดิเวลาสวดเนี่ยเรื่องของโลกวิญญาณโดยตรงเลยนะฮะถ้าใครเข้าใจนะเวลาสวดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าวิญญาณมาสวดกับเราร้องไปหมดล่ะจะเป็นบิดามารดาหมู่ญาติทั้งหลายเนี่ยเพราะกำลังมันเยอะมันไม่เหมือนทานนะฮะไม่เหมือนนะฮะกำลังต่างกันนะฮะกำลังจักรพรรดิมันเป็นกำลังรวมกำลังทานมันก็เป็นกำลังทาน1ใน10เพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านอยากให้พิสูจน์เรื่องพวกนี้นะฮะพิสูจน์เรื่องเนี้ยเรื่องบุญมายังไงไปยังไงมายังไงเวลาเราสวดมนต์ยังไงอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคนที่ตายไปเราทานให้เขาเนี่ยบางครั้งนิดเดียวนะฮะไม่มากนะฮะแต่หลวงตาคะโยมตอนนี้โยมปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าถ้าโยมสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิแล้วองค์ท่านประทับร่างอ่ะประทับร่างโยมเพราะว่าท่านคือจะให้โยมเป็นร่างทรงสร้างตำหนักทรงช่วยเหลือคนเมืองไทย60กว่าล้านคนนะคะแต่โยมไม่ยอมอะค่ะลำบากหน่อยนะเพราะว่าโยมปฏิบัติไม่ได้มีคำถามตรงนู้นเลยครับมีคำถามไหมครับอยากเปลี่ยนแปลงในการเวียนว่ายตายเกิดท่านบอกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตมันสดวันนี้แหละท่านบอกสวดบวชเนี่ยสวดบ่อยๆนะฮะแล้วจะเข้าใจธรรมะมันอยู่ที่บทสวดมนต์นะฮะไม่อยู่ที่ไหนหลวงพ่อดูท่านบอกว่าชีวิตเองน่ะคือว่าถึงชีวิตของหลวงตาเนี่ยนะฮะบอกว่าชีวิตเองอ่ะห้ามหนีจากบทสวดมนต์บทเนี้ยห้ามหนีจากไตรสรณคมห้ามหนีจากพระเนี่ยจากพระเวลาสวดมนต์ก็ให้นึกถึงพระให้นึกถึงท่านเพราะพระมีทุกอย่างหลวงปู่ก็มีทุกอย่างบารมีท่านยังไม่ได้รวมบารมีท่านยังวิ่งอยู่นะยังไม่ได้รวมเพราะงั้นเวลานึกถึงท่านบารมีท่านก็มาที่เรานะฮะ
รวมมาที่เราด้วยนะครับอยู่ที่เราจะเอาไปเป็นไปทำอะไรแค่นั้นเองหลวงตาครับนี่คิดจะพูดนะครับพูดดังนี้ได้คิดอยู่ทางนี้ครับหลวงตาอยากจะถามหลวงตาว่าถ้าเราส่งบุญให้คนอื่นหมดเนี่ยแล้วเราจะหมดบุญไหมครับหลวงตาเราไม่เอาบุญให้ของเราให้หรอกเราส่งหลวงพ่อแล้วเราจะหมดบุญไหมครับไม่หมดเราเอามาจากหลวงพ่อครับสาธุครับคนอ่ะครับกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นครั้งแรกที่รู้ว่ามีพระคาถาอันนี้ถ้าสวดไปแล้วเนี่ยจะมีบารมีถึงลูกหลานไหมครับถึงหมดแล้วสามโลกธาตุนะเวลาสวดทุกครั้งนะฮะไปหมดเลยฮะไปทุกที่อ่ะยกเว้นมนุษย์นะมนุษย์ถ้าสวดก็ไปด้วยกันถ้ามนุษย์คนไหนไม่สวดก็ช่วยอะไรไม่ได้นะไปในภูมิมากกว่าแม้กระทั่งเราตั้งใจอธิษฐานจิตที่จะให้บุตรหลานเป็นคนดีก็ไม่ได้หรอคะได้ฮะถ้าเขาตายไปแล้วนะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่หรอคะตอนนั้นเขาคิดอะไรไม่รู้เราแผ่ไปเขาไม่รับนะยกเว้นไปบอกเขาอะบอกเอาโมทนาบุญนะสาธุเนี่ยเขาได้อยู่นะเขามีรูปมีนามนะครับกราบพระคุณพระอาจารย์ค่ะมีใครถามอีกไหมครับด้านหลังเดี๋ยวเราต้องส่งไปด้านเราจะสวดพร้อมกันสองทุ่มครึ่งนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะคือหนูฝังใจกับคุณพ่อนะคะสิ้นมรณะคุณพ่อเสียไปหลายปีแล้วแต่หนูยังไม่ยอมเผาว่าหนูทำผิดหรือถูกอะคะพอหนูก็สวดบทจักรพรรดิไปยืนที่โลงศพอะค่ะแล้วหนูก็นึกถึงหลวงปู่ดูแต่หนูยังไม่ยอมเผาอะหนูทำผิดไหมคะว่าไงนะหนูไม่ยอมเผาคุณพ่ออะค่ะเผาทำไมถ้าเรารักท่านก็เอาไว้นะจะโยขอโทษค่ะขอโทษค่ะกราบนมัสการคือกราบค่ะขอบกับนมัสการหลวงตาครับขออนุญาตเรียนถามว่าการแผ่เมตตากับการอุทิศส่วนกุศลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันนั่นแหละแต่การแผ่เมตตาของหลวงปู่ดูนะฮะท่านให้นึกถึงท่านก่อนท่านบอกเองมีรูปมีนามพอเองนึกถึงข้าเนี่ยข้าก็ไปหาเองอยู่แล้วพอเองนึกถึงข้าเองก็แผ่ไปดิแผ่ไปที่ไหนก็ได้ท่านบอกหลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราแผ่เมตตาปกติเราไม่นึกถึงครูบาอาจารย์เราเอาบุญบารมีเราแผ่ไปบางครั้งไม่มีนะฮะมีน้อยมากแล้วฮะแสงลิบหลีนะก็คือแตกต่างจากการทำบุญแล้วก็แผ่แต่ท่านนึกถึงหลวงปู่เนี่ยท่านมีบารมีพร้อมใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเราเอาบุญที่เราทำเนี่ยแผ่บางทีมันก็มีน้อยใช่ไหมครับอาจจะไม่มีเลยก็ได้อาจจะไม่มีเลยเพราะบางคนเกิดมาเสวยไม่ดีนะยังเสวยกรรมไม่ดีอยู่บางคนแล้วก็ทำใหม่ด้วยเอามีอะไรถามครับและถ้าทำธุรกิจนะครับหลวงตาอยากจะให้ธุรกิจนี่อยู่ได้ทรงตัวอยู่ได้หลวงตามีวิธีแนะนำบ้างไหมครับสมัยหลวงตาอยู่กับท่านนะครับท่านบอกว่าลูกน้องลูกศิษย์หลวงปู่นะถวายให้หลวงพ่อหมดเลยธุรกิจให้หลวงพ่อท่านดูแลฮะยกธุรกิจแล้วครับทั้งหมดให้ท่านนะทั้งลูกทั้งเมียทั้งบ้านสมบัติยกให้ท่านหมดนะ
ให้ท่านดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือก็คือให้ท่านเป็นเจ้าของบริษัทถูกเราเป็นผู้ดำเนินการพอสิ้นเดือนเราก็เบิกสตังค์หลวงพ่อถูกก็ถวายให้วัดไปถวายให้ส่วนรวมหมายถึงว่าสายให้หมู่ชนจะเป็นโรงเรียนก็ได้จะเป็นวัดก็ได้สาธารณประโยชน์ก็ได้กราบนมัสการค่ะคือหนูเพราะเหตุใดบทพระมหาจักรพรรดิต้องสวด2:30คะผิดเวลานั้นได้ไหมคะอ๋อไม่ได้หรอกจริงเหรอกำลังหาแฟนพันธุ์แท้อยู่ฮะกำลังดูหนังเพลินนะฮะไม่บางทีติดงานอ่ะบางทีแบบทำงานเลิกงานไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะโอ้ขับรถหรือนั่งรถก็สวดได้นะฮะขอบพระคุณค่ะกับนมัสการหลวงตานะคะหนูชอบเปิด YouTube ของหลวงตาดูตลอดเลยค่ะก็หลวงตาก็จะบอกว่าให้สวดตลอดเวลานะคะเดินยืนนั่งนอนเดินยืนนั่งนอนเมื่อไรที่เองนึกได้เองก็สวดหนูก็ปฏิบัติเสร็จแล้วหนูสงสัยค่ะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราสวดเนี่ยวิญญาณก็จะมารับบุญกับเรามาร่วมสวดกับเราบางทีหนูเพลินๆหนูก็หลับพอตื่นขึ้นมาก็สวดพอสวดปุ๊บวิญญาณเขาก็มารับเหรอคะใช่แล้วสมมุติว่าเราสวดในห้องน้ำเขาก็มาเหรอคะมาวิญญาณไม่มีห้องน้ำคือหนูสงสัยบางทีเดินมาอ้าวกำลังสวดอยู่หมามันเห่าใส่ก็เลยบอกเอ้ยทำไมแสดงว่าเขาอยู่แค่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะถูกแล้วสมมุติว่าเราสวดมนต์อย่างเดียวเลยเราไม่ใส่บาตรไม่ให้มาทานอย่างเงี้ยจะได้บุญไหมคะหลวงตาก็ทานเราก็ต้องทำนะถ้ามีโอกาสค่ะก็คือต้องทำทั้งสองอย่างควบกันไปใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะทำไมท่านถึงให้สวดตลอดเวลาที่นึกได้ท่านให้เราห่างจากโลกไงห่างจากอารมณ์ทางโลกมั่งไงใช่ไหมเราสวดทุกครั้งอ่ะเราก็ห่างจากโลกห่างจากอารมณ์ไม่ดีห่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานห่างหมดเลยเราห่างทุกวันทุกวัน10ปี20ปีข้างหน้าเป็นยังไงล่ะเออไม่ต้องพูดเลยอ่ะกำลังไม่มีให้มันรู้ไปดิเนี่ยฐานไม่มีให้มันรู้ไปเนี่ยสวดจากเนี่ยไปจนอายุ60 70พวกถ้ามันไม่มีฐานไม่รู้ไปดิท่านบอกถ้าเองสวดไปถึงขนาดนั้นน่ะถ้าจิตเองไม่เบาเนี่ยเองต้องพิจารณาตัวเองแล้วถ้าจิตเองเบาเองก็จะเกิดหรือไม่เกิดมันเรื่องเล็กแล้วท่านบอกปัญหาว่าเองขี้เกียจหรือเปล่าปัญหาลืมไหมขี้เกียจไหมท่านถึงบอกว่าเองขี้เกียจก็ต้องทำเองขยันก็ต้องทำเพราะเองก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นปกติเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วท่านบอกถ้าสวดไปขนาดนั้นน่ะเองจะกลัวแม่ตายไม่มีใครกลัวเพราะรู้ว่าตายแล้วก็เกิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเนี่ยค่อยๆทำไปเนี่ยท่านบอกค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยในโอกาสข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครหลอกเราได้หรอกได้ยินได้เห็นหน้าก็รู้แล้วมันหลอกเราไม่ได้ได้ยินเสียงก็รู้แล้วหลอกไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยดีที่สุดละถ้าอยากเล่นหน่อยก็หนีเข้าป่าหนีไปบวชประมาณนั้นนะถ้าจะเล่นนะถ้าไปเรื่อยๆกันเนี่ยทำงานไปเนี่ยนะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำนั่งรถไปทำงาน
ก็สวดนอนก็สวดนะสวดจนหลับนะบางคนฉลาดนะฮะนอนก็บอกหลวงพ่อเลยวันนี้อยากไปทำบุญอยากไปทำงานนึกถึงท่านแล้วก็สวดแล้วก็หลับก็ฝันไปทำงานกับท่านท่านพาไปทำงานนะฮะเท่นะฮะแล้วไปไหนอ่ะไม่ห่วงมนุษย์มีเพื่อนเป็นผีนะฮะไปไหนก็แผ่ไปไหนก็แผ่หลวงพ่อท่านบอกมนุษย์ช่วยเองไม่ได้หรอกเวลามีอุบัติเหตุอุบัติภัยนะเขาช่วยเองไม่ได้หรอกต่างคนก็ต่างหนีล่ะท่านบอกวิญญาณช่วยเราโลกวิญญาณช่วยเรานี่เรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่สวดนานๆเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์นะฮะประสบการณ์เรื่องสวดมนต์เนี่ยสวดหลวงพ่อเนี่ยฮะท่านถึงบอกว่าเองสวดไปเรื่อยๆนะถ้านึกอะไรไม่ได้นะอย่าหยุดห้ามหยุดสวดไปเนี่ยจิตอยู่ที่พระอยู่ที่คำสวดอยู่ที่หลวงปู่ให้มันวนเวียนอยู่แถวเนี้ยไม่นานนะรู้คิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะบางครั้งพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นถ้าสวดแล้วยังไม่มีความรู้สึกอะไรเนี่ยต้องโทษตัวเองแล้วฮะไม่ได้โทษบทสวดนะฮะโทษตัวเองฮะต้องพิจารณาแล้วล่ะได้เวลายังกลับนมัสการหลวงตาครับโอ้ยอีก5นาทีคำถามครับคือว่าญาติเพิ่งเสียครับแล้วก่อนเสีย3วันเขานอนที่โรงพยาบาลปรากฏว่าตัวเขาอะครับไม่หลับเลยทั้ง3วันส่วนคนอื่นเห็นว่าเขาเดินไปเข้าบ้านแต่ละคนนะครับประมาณว่าวิญญาณออกจากร่างแต่ว่าร่างยังทำงานอยู่เงี้ยครับมันก็เหมือนฝันนะฮะบางครั้งเราควบคุมไม่ได้นะฮะธาตุมันบีบเราออกนะเราควบคุมไม่ได้มันก็ออกไปพอกลับมาใหม่บางครั้งมาเข้าได้เพราะโดยยาโรงพยาบาลบางครั้งออกไปแล้วแต่ก็กลับมาใหม่ก็มีนั่นเป็นปกตินะฮะการนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะเมื่อกี้นี้ที่พี่เขาถามว่าเราสวดตลอดทุกอิริยาบถใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องมีหยุดเพื่อแผ่เมตตาในตอนไหนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะไม่มีนะแผ่เมตตาคือเพราะเราสวดเมื่อไหร่เขาก็สวดกับเราเมื่อนั้นเขาก็จะได้รับบุญตอนนั้นเลยเราไม่ต้องหยุดสัพเพอะไรอย่างนี้ไม่ฮะไม่ที่เราสัพเพเนี่ยหมายถึงว่าเราแผ่ไปหลายๆที่หมายถึงว่าเรื่องราวของเราเนี่ยอย่างสมมุติหลวงตาสัพเพเนี่ยเราก็นึกว่าวันนี้ใครหลวงตาช่วยผมหน่อยโน่นนี่นั่นเราก็นึกไปสัพเพไปก็จ่อไปทีละคนละคนละคนประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดทุกครั้งเขาจะมาสวดกับเราทุกครั้งนะฮะเขาไม่มีรูปนะเขามีแต่นามเป็นนามธรรมนามธรรมก็คือวิญญาณนั่นแหละต้องเข้าใจนะวิญญาณนะต้องเข้าใจอารมณ์ที่เขาตายบางครั้งอารมณ์ดีก็จริงอะตายก็ไปดีก็จริงแหละแต่ภูมิที่เขาไปมันไม่สูงบางคนก็อยู่แค่จาตุงเพราะนั้นพอตายแล้วรู้เลยโดยเฉพาะบ้านเราทุกที่มีมากฮะเราสวดที่ไหนเขาก็มาสวดที่เราทุกครั้งฮะบริเวณที่เราอยู่เราคิดอะไรเขารู้นะฮะจำมาไว้เวลาเราคิดอะไรเขารู้นะเขาจะช่วยได้ตามกำลังที่เขามีนะฮะจะถามอะไร
ถามเลยถามเลยได้ฮะเขาสวดบ่อยๆเขาฟังบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็สวดได้เอาได้เวลาแล้ว